Love China รักจีนจังสวัสดีชาวรักจีนจังทุกท่านกับช่วงของสายๆวันเสาร์นี้ค่ะวันนี้เราไปติดตามข่าวดีๆแล้วก็แสดงความดีใจกับศิลปินนะคะทางด้านของแวดวงการบันเทิงจีนนั่นคือคุณเฉินเฉียวเอินค่ะจะเห็นได้ว่านะคะซูเปอร์สตาร์ทางด้านของฝั่งจีนเนี่ยก็มีแต่งงานกันไปค่อนข้างที่จะหลายคู่ในช่วงของปีนี้ไม่ใช่เฉพาะจีนนะคะช่วงปี2022เนี่ยซูเปอร์สตาร์ในเอเชียของเราแต่งงานกันหลายคู่มากๆทั้งเกาหลีด้วยทั้งไทยด้วยนะคะตอนนี้คงจะต้องรวมๆกันไปแล้วนะคะสำหรับดาราทั้งด้านของฝั่งจีนไต้หวันและฮ่องกงค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะทำงานบันเทิงกันที่จีนแผ่นดินใหญ่กันซะเป็นส่วนมากล่าสุดนะคะดาราสาวค่ะที่โด่งดังมากๆบทบาทของตงฟางปุ๊บไปเธอก็ได้ประกาศข่าวดีแล้วนะคะว่าเธอจดทะเบียนสมรสค่ะเป็นที่เรียบร้อยแล้วกับหนุ่มที่ได้พบกันในรายการหาคู่ที่จีนแผ่นดินใหญ่คุณเฉินเฉียวเอิ้นนะคะก็ได้มีโพสต์ภาพที่เธอกับแฟนหนุ่มนะคะคุณอลันเฉินเนี่ยได้จดทะเบียนสมรสกันหลังจากคบหาดูใจกันมาได้2ปีค่ะโดยทั้งคู่ก็พบรักกันในรายการMeeting Mr. Right To ตามข่าวนะคะก็ยังบอกว่าทั้งสองก็เลือกที่จะจัดพิธีแบบเล็กๆเชิญเฉพาะเพื่อนสนิทและคนในครอบครัวเท่านั้นซือจีนนะคะตรงนี้ก็รายงานว่าคุณเฉินเซียวเอิญนะคะมีอายุมากกว่าแฟนหนุ่มเนี่ยประมาณ9ปีซึ่งก็ถึงแม้จะพบรักในรายการหาคู่แต่ที่ผ่านมาทั้งสองนั้นเลือกที่จะคบกันอย่างเงียบๆค่ะโดยฝ่ายชายนั้นก็เป็นทายาทมหาเศรษฐีชาวมาเลเซียและตัวเขาเองนะคะตัดสินใจย้ายมาอยู่ไต้หวันเพื่อที่จะได้อยู่ใกล้ๆกับแฟนสาวด้วยคือบ้านเกิดของคุณเฉินเฉียวเอิญเนี่ยอยู่ที่ไต้หวันคุณเฉินเฉียวเอิญนะโด่งดังแบบมากๆกับบทบาทของบุรพาไม่แพ้คาราวาตงฟางผู้ป้ายในซีรีส์ชุดกระบี่เยอะยุทธจักรที่ออนแอร์ในช่วงปี2013เวอร์ชันนี้ตัวละครตัวนี้ค่ะถูกเน้นให้เด่นชัดขึ้นมานะคะคือเป็นบทถัดมาจากพระเอกเลยเป็นตัวละครเป็นนักแสดงนำหลักส่วนพระเอกของเรื่องนี้ค่ะที่รับบทเล้งฮู้ชงนะคะคือคุณหัวเจี้ยนหัวซึ่งเป็นพระเอกดังไต้หวันเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ยังมีซีรีส์ดังๆด้วยอย่าง Fate to Love Youตรงนี้เคยถูกซื้อลิขสิทธิ์มาผลิตในเวอร์ชั่นไทยด้วยสำหรับตัวแวมเองค่ะก็ตอนแรกนะเห็นข่าวคราวนี้แวมก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมดาราหญิงท่านนี้แบบน่าคุ้นมากๆคือคุ้นหน้าเธอมากๆก็เลยลองเช็คประวัติดูอ๋อที่ไหนได้ค่ะแวมเคยดูซีรีส์เธอเรื่องนึงคือเรื่อง Love Actually นั่นเองที่แวมดูเพราะว่าแวมอยากดูหวังอีป๋อแสดงซีรีส์เรื่องนี้แวมก็เลยดูค่ะเป็นซีรีส์ที่ดีมากๆสำหรับซีรีส์เรื่อง Love Actually และเธอยังเป็นจุ๊บแรกนะคะของหวังอีป๋อด้วยสำหรับการแสดงซีรีส์ค่ะแต่ย้อนกลับไปดูหวังอีปอนิดนึงนะคะว่าซีรีส์เรื่องแรกที่หวังอีปอแสดงนั้นหวังอีปอเป็นนักแสดงรับเชิญค่ะสอบ Personal Assistant of Female President Season 1ในช่วงปี2016แล้วก็ในช่วงปี2017ค่ะที่ได้มีโอกาสนะคะรับบทบาทเป็นนักแสดงหลักบทบาทของใจชิวเว่ยในซีรีส์เรื่อง Love Actually เนี่ยก็มีคุณเฉินเฉียวเอิญแสดงเป็นนางเอกด้วยก็มีซีนจูบกันนิดนึงนะคะเป็นอะไรที่แบบน่ารักจริงๆคุณเฉินเฉียวเอิญนะคะต้องถือว่าเป็นจุ๊บแรกของหวังอีป๋อเลยนะคะสอบในซีรีส์ใครที่ยังไม่เคยดูนะคะก็ติดตามกันได้เลยค่ะหาดูกันได้คือเป็นซีรีส์ที่ดีเรื่องนึงเลยแหละให้แรงบันดาลใจให้กำลังใจสำหรับคนที่แบบว่าผิดหวังในชีวิตหลายๆเรื่องทั้งพระเอกทั้งนางเอกนะคะตัวละครทุกๆตัวในเรื่องนี้ทุกคนมาเจอกันด้วยหลายๆเงื่อนไขค่ะซีรีส์ความยาว42 EP นะคะตอนนั้นก็ออนแอร์ที่อูนานทีวีพระเอกเรื่องนี้คือคุณตงต้าเหวยค่ะและยังมีทัพนักแสดงอีกหลายๆท่านด้วยกันอันนี้ก็ถือว่าแนะนำซีรีส์เก่าๆเรื่องนึงที่น่าดูด้วยนะคะที่ออนแอร์ในช่วงปี2017นอกเหนือจากการแสดงความดีใจกับนางเอกเรื่องนี้อย่างคุณเฉินเฉียวเอินคุณเฉินเฉียวเอินนะคะก็เกิดวันที่4เมษายนนะคะปี2522ค่ะเพิ่งจะผ่านพ้นวันเกิดของเธอไปเมื่อไม่กี่วันนะคะปัจจุบันอายุ43ปีผลงานละครและก็ผลงานภาพยนตร์รวมกันเนี่ยเกือบที่จะ50เรื่องด้วยกันนะคะสำหรับคุณเฉินเฉียวเอินเป็นนักร้องนางแบบนักแสดงชาวไต้หวันค่ะในช่วงปี2018นะคะคุณเฉินเฉียวเอินได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมในซีรีส์ทางทีวีนะคะสำหรับบทบาทของเธอค่ะในเรื่อง Fate to Love You กับการประกาศผลรางวัล Golden Bell Award ครั้งที่43นอกเหนือจากนั้นเนี่ยก็ยังได้รับความนิยมแบบมากสุดๆในประเทศจีนกับบทบาทของตงฟางปุ๊บไปในซีรีส์เรื่องกระบี่เยอะยุทธจักรพระเอกซีรีส์นี้คือคุณหัวเจี้ยนหัวค่ะรับบทเป็นเล้งฮูชงเราไปดูโพสต์ล่าสุดนะคะบนเว็บปอของคุณเฉินเฉียวเอิญนะคะซึ่งก็ตรงกับวันคล้ายวันเกิดของเธอเมื่อช่วงของวันที่4เมษายนที่ผ่านมาเราก็ขอแฮปปี้เบิร์ธเดย์ให้คุณเฉินเฉียวเอิญย้อนหลังด้วยนะคะกับ3ภาพนี้แบบเธอสวยมากๆค่ะเธอก็บอกว่าวันนี้ฉันอายุ43ปีแล้วฉันรักวัยของฉัน
ปีจะสอนให้คุณเป็นตัวของตัวเองปีจะทำให้ฉันมีความกล้าและมั่นใจในการตัดสินใจทุกอย่างสุขสันต์วันเกิดนะตัวฉันเองสุขสันต์วันเกิดขอให้สัตว์จรจัดทุกตัวในโลกสามารถพบเจอคนที่ใจดีถ้าใครนะคะที่เป็นแฟนคลับของเธอก็จะเห็นว่าคุณเชนเชลเป็นคนที่รักสัตว์มากๆโดยเฉพาะน้องหมานั่นเองคือแบบเลี้ยงสุนัขด้วยแล้วก็รักมากๆค่ะเธอจะอุ้มเธอจะนอนเล่นด้วยเธอจะแบบว่าดูแลอย่างดีเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นในโพสต์ของเธอนะคะในช่วงวันเกิดที่เธอได้มีการกล่าวถึงสัตว์จรจัดต่างๆนะคะว่าขอได้พบเจอคนที่ใจดีค่ะนั่นก็แสดงให้เห็นถึงจิตใจของเธอนะคะที่มีความรักสัตว์อย่างมากๆคือเป็นคนใจดีมากๆนั่นเองและก่อนหน้านั้นค่ะสำหรับโพสต์ของเธอนะคะในช่วงของวันที่31มีนาคมนี่เธอก็ได้โพสต์นะคะเป็นภาพที่แบบว่าสวมแหวนแล้วก็มีข้อความด้วยนะคะบอกว่าเรียบง่ายแต่ว่ามากมีเธออยู่เคียงข้างฉันจึงได้รู้จักความสุขในความสุขขอบคุณสำหรับคำอวยพรนะคะก้าวที่สำคัญสำหรับเราวันนี้เป็นวันสิ้นเดือนมีนาคมแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางที่แสนวิเศษของเราด้วยคอยทุกวันนั้นนำพาใจมาอยู่ใกล้กันและรักกันตลอดไปสามีขอบคุณทุกคนมากมากค่ะสำหรับการติดตามรับชมรายการนะคะข่าวจากช่องรักจีนจางเรื่องราวที่น่ายินดีในวันนี้ค่ะกับข่าวคราวการแต่งงานการสมรสของนักแสดงสาวชื่อดังท่านหนึ่งของแวดวงการบันเทิงจีนของเราคุณเฉินเฉียวเอินค่ะขอบใจอวยพรทุกคนนะคะมีความสุขมากมากในช่องของวันหยุดสวัสดีค่ะ